ตายเพ็ญพักโสด20ปีไม่เปิดใจรับใครพร้อมเผยเรื่องถือพรหมจรรย์ตลอดชีวิตตายเพ็ญพักสาวแซ่บ 2,000 ปีรับเป็นคนโมโหแรงแถมยังประไม่เปิดใจให้ใครพร้อมเผยมุมมองความเชื่อขั้นสุดถือพรหมจรรย์ตลอดชีวิตตายเพ็ญพักเปิดตำนานในวงการบันเทิงกว่า47ปีเผยนิสัยที่น้อยคนจะรู้เป็นคนโมโหแรงลั่นของจริงไม่พูดเยอะชีวิตในวัย62ความอดทนต่ำลงเพราะอะไรแถมยังประกาศไม่เปิดใจให้ใครพร้อมเผยมุมมองความเชื่อขั้นสุดถือพรหมจรรย์ตลอดชีวิตอยู่ในวงการมา47ปีเริ่มจากการประกวดนางงามเขาเฟ้นหานางเอกหน้าใหม่เข้าวงการก็ได้ตำแหน่งแล้วได้เล่นหนังตอนเด็กอยากเป็นตำรวจอยากเป็นทหารไม่ได้มองเรื่องวงการบันเทิงเลยคุณแม่เป็นคนพาเข้ามาประกวดเราก็เลยตามเลยมันก็ไม่ได้มีอะไรเสียหายก็สนุกดีเล่นหนังก็เริ่มถ่ายแบบเดินแบบได้เล่นละครก็มีคนมาชวนไปร้องเพลงเราก็ลองดูสวยแซ่บมีคนพร้อมเปมีค่ะยุคนั้นแต่เราก็บอกเขาไปตรงๆว่ายังมีมือมีเท้ามีสมองอยู่ค่ะมีเจอโรคจิตบ้างไหมสมัยก่อนอยู่อพาร์ตเมนต์ก็มีโทรมาพี่ก็ด่าเลยเขาก็หายไปเมื่อ10ปีที่แล้วอายุประมาณ50ใส่ชุดว่ายน้ำถ่ายรูปอีกครั้งหนึ่งช่างภาพเป็นช่างภาพที่เราสนิทกันเราไว้ใจกันว่าต้องถ่ายออกมาดีไม่มีภาพอะไรหลุดแน่นอนยุคนี้มันค่อนข้างยากนิดนึงยุคหนังสือมันหมดไปแล้วแต่ถ้าจะลงไอจีต้องคิดให้ดีเพราะมันเป็นโซเชียลมากปีนี้ความอดทนน้อยลงด้วยวัยก็มีส่วนเราเจอทุกๆอย่างในชีวิตมาค่อนข้างเยอะแล้ววันหนึ่งมาเจออะไรซ้ำๆที่มันไม่เคยเปลี่ยนเลยเดี๋ยวนี้ปิดหูหลับตาไม่อยู่ก็ต้องจำกัดการรับงานของตัวเองด้วยเพื่ออารมณ์ตัวเองแต่ได้ไม่เหวี่ยงจะไม่เหวี่ยงในกองแต่ผู้จัดการจะเป็นที่ระบายตอนหลังก็ควบคุมตัวเองให้มากสุดเท่าที่จะทำได้รับงานที่เราอยากทำแล้วมีความสุขเป็นคนไม่ชอบปะทะเรารู้ว่าเราเป็นคนอารมณ์แรงภาพมันจะดูไม่ดีเลยเคยฟีลขาดไหมสมัยก่อนมีค่ะไม่พูดจาเดินเข้าไปก็ซัดเลยเราจะไม่ชอบคนโกหกเรื่อยๆเราเป็นคนให้อภัยแค่2ครั้งเรื่องงานต้องดูด้วยเหตุและผลถ้าเรื่องความรักมันเป็นอะไรที่ละเอียดอ่อนมากถ้ามีนิสัยโกหกเป็นพื้นฐานเราไปแก้เขาไม่ได้เราถอยดีกว่าดีที่สุดหน้าดุจริงๆเป็นคนยังไงหน้านิ่งอยู่แล้วแต่จริงๆสามารถใช้ชีวิตคนเดียวได้อยู่คนเดียวได้มีหน้าเป็นอาวุธไม่ได้เป็นคนดุเป็นคนหน้านิ่งเปิดใจรับหนุ่มๆไหมไม่เปิดเราเจอทุกรูปแบบมาแล้วความรักมันมาคู่กับความทุกข์เราอยู่คนเดียวได้มาตลอดมันตกตะกอนแล้วอยู่คนเดียวแล้วมีความสุขกว่ามีอีกคนมาอาจเห็นแก่ตัวและรักตัวเองมากเกินไปก็ได้ไม่มีใครเข้ามาจีบเลยโสดมาจะ20ปีแล้วอาจเป็นเพราะเราปิดเราไม่สามารถมีใครอีกคนเข้ามาอยู่กับเราได้แล้วถือพรหมจรรย์ตลอดชีวิตมันเริ่มมาจากตอนที่ไปบูชาพระแม่กาลีไปวัดแขกแล้วเดินออกมาหางตาเห็นองค์แม่เราก็ไปดูที่ร้านขอดูองค์นี้ตอนนั้นมันก็มีปัญหาอะไรบางอย่างที่เรากลั่นกรองไม่ตกเราก็บอกแม่เลยว่าถ้าเราหลุดพ้นเราจะถือพรหมจรรย์หลังจากได้มาปัญหาที่มีมันหลุดเลยจากนั้นก็มีฝันว่าไปงานหนึ่งมีคนจะมาทำร้ายเราแล้วก็มีตรีของแม่มาคนนั้นก็หายไปเลยมีคนให้ไปรับขันมีคนทักแต่เราบอกยังไม่พร้อมเรายังอยู่ในโลกที่เป็นกิเลสเรายังสละไม่ได้เลยจุดธูปบอกว่าเราไม่สะดวกรับเรายังรักโลภโกรธหลงมีสัมผัสที่6ตอนแรกไม่รู้เวลาเราไปทำงานถ่ายละครไกลๆบ้านโรงแรมที่เก่าๆก้าวขาลงไปปุ๊บขนลุกถึงหัวก็ไปจุดธูปบอกเขามาทำงานบอกตอนเที่ยงจะทำสังฆทานให้เราก็ไม่มีเหตุการณ์อะไรเลยแต่ตอนหลังทีมงานมาบอกมันมีเหตุการณ์แม่รู้สึกไหมเราก็บอกรู้สึกแต่ไม่ได้บอกใครเดี๋ยวทำงานกันไม่ได้ไม
มีอีกอันที่บ้านฝันว่ากิ่งไม้อันเท่าขาร่วงใส่หลังคาบ้านข้างบ้าน3วันต้นไม้นั้นหักจริงแต่ไม่ได้โดนบ้านข้างบ้านโดนบ้านตัวเองแต่ดีเพราะถ้าไปโดนข้างอาจมีปัญหามีเดจาวูรู้สึกเหมือนเคยมาแล้วอันนี้จะบ่อยที่เมืองนอกติดตามชมรายการคุยแซบโชว์ทุกวันจันทร์วันศุกร์เวลา 13.15 ถึง 14.15 นทางช่องวัน31 Facebook Page คุยแซบโชว์รับชมย้อนหลังได้ที่โดนทักเหมือนแฝดปิ่นเกตมณีเผยภาพพี่ชายมหาไม่ค่อยได้เห็นท่ามกลางกำลังใจเข้ามารัวๆพี่ชายหล่อไปอีกไม่ค่อยได้เห็นปิ่นเกตมณีเผยภาพพี่ชายมหาโดนทักเหมือนแฝดใช่ไหมปิ่นเกตมณีเผยโมเมนต์อบอุ่นโดยโพสต์ภาพกับพี่ชายพร้อมแคปชั่นว่าพี่ชายเอามะม่วงมาฝากรากโดยมีคอมเมนต์ทั้งส่งหัวใจและชมพี่ชายหล่อไปอีกบ้างก็บอกเหมือนแฝดกันเลยอาทิเหมือนคุณต้องพลวัตเลยค่ะแฝดใช่ไหมครับ555เหมือนกันมากพี่ชายหล่อมากค่ะแฝดนี่นาพี่ชายหล่อมัวกกกเป็นต้นขณะที่แม้จะยังไม่ได้มีการออกมาพูดจากปากเรื่องสถานะครอบครัวตอนนี้แต่ก็มีแฟนๆเข้ามาส่งกำลังใจกันรัวๆอาทิสู้ๆนะคะพี่ปิ่นทุกอย่างจะผ่านไปได้ค่ะกำลังใจของคุณปิ่นเป็นต้นองค์กรมวยไทยโลกริบแชมป์แบนแข่งไอดอลกุนคาแมชาวบราซิลองค์กรมวยไทยโลก World มวยไทย Organization หรือ WMO ออกแถลงการปลดและถอดทิอาโก้เทเซียรานักชกชาวบราซิลเจ้าของตำแหน่งแชมป์รุ่นมิดเดิลเวทขององค์กรมวยไทยโลกในรายการ APEC Fight Series ที่ประเทศเยอรมนีเมื่อวันที่1เมษายนออกจากตำแหน่งแชมป์โดยทิอาโก้เทเซียรากลายเป็นประเด็นในโลกออนไลน์หลังเขาแสดงความคิดเห็นเรื่องกุนคาแมศิลปะการต่อสู้ของกัมพูชาว่าเป็นต้นกำเนิดของมวยไทยหลังจากที่ในช่วงเวลานั้นกำลังมีประเด็นถกเถียงในเรื่องนี้ระหว่างสองชาติกันอยู่อย่างไรก็ตามทิอาโก้เทเซียราโดนชาวเน็ตขุดคุยว่าเจ้าตัวได้สักคำว่ามวยไทยไว้ที่ด้านหลังจนมีแฟนมวยหลายคนเรียกร้องให้เขาลบรอยสักดังกล่าวล่าสุด Facebook WMO World มวยไทย Organization ซึ่งเป็น Facebook อย่างเป็นทางการขององค์กรมวยไทยโลกได้ออกแถลงการว่าพวกเขาได้ทำการปลดและถอดทิอาโก้เทเซียราออกจากตำแหน่งแชมป์รุ่นมิดเดิลเวทขององค์กรมวยไทยโลกในรายการ APEC Fight Series และถูกแบนจากกิจกรรมขององค์กรมวยไทยโลกด้วยโดยแถลงการมีใจความสำคัญถึงสาเหตุการถอดตำแหน่งแชมป์ครั้งนี้ว่ามาจากพฤติกรรมและเจตนาที่ทำให้กีฬามวยไทยเสื่อมเสียชื่อเสียงเนื่องจากการกรทำของเขามีแรงจูงใจอันเกิดจากเรื่องการเมืองและไม่มีน้ำใจนักกีฬายุยงให้เกิดความเกลียดชังซึ่งเรื่องดังกล่าวกระทบไปถึงประธานตัวแทนองค์กรมวยโลกเยอรมนีซึ่งเป็นฝ่ายจัดการแข่งขันด้วย